สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของคอนเสิร์ต Blackpink Bonpink ที่โตเกียวกันนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตและยังมีพรุ่งนี้อีก1วันติดกัน2วันเลยนะครับในวันที่8แล้วก็วันที่9ซึ่งในวันนี้เราก็จะได้ดูคอนเสิร์ตของ Blackpink ได้ติดตามเรื่องราวต่างๆของ Blackpink กับคอนเสิร์ต Bonpink World Tour ที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะครับเวลาประมาณ 4:00 นของทางประเทศไทยเนี่ยก็จะเริ่มคอนเสิร์ตกันแล้วซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นที่โตเกียวโดมนะครับเป็นการแสดงคอนเสิร์ตของสาวๆ Blackpink เนี่ยครั้งที่2ละที่มาที่นี่แล้วก็มีที่นั่งนะครับจุคนได้มากถึง 50,000 กว่าคนเลยทีเดียวจัด2วันเนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณแสนกว่าที่นั่งเองนะครับจิ๊บๆมากๆสบายสุดๆสาวๆ Blackpink ทั้ง4คนเอาอยู่อยู่แล้วนะครับสำหรับสเกลนี้และในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็เริ่มทยอยไปอยู่ที่งานแล้วนะครับทั้งไปต่อแถวเพื่อเตรียมตัวสำหรับซื้อของที่ระลึกประจำคอนเสิร์ตต่างๆมากมายแฟนๆเนี่ยแชร์รูปกันมาจากภาพมุมสูงก็มีนะครับแล้วก็ยังบอกว่าน่าทึ่งมากๆสำหรับแฟนคลับของ Blackpink จัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไหนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทุกประเทศเลยที่แฟนๆจะไปต่อคิวรอเข้างานนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยทั้งที่ประตูเนี่ยอาจจะยังไม่เปิดด้วยซ้ำและยังไม่ถึงเวลาเริ่มงานซึ่งแฟนชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้บอกว่าเห็นมีคนจำนวนมากเลยไปต่อแถวเพื่อเข้าไปในงานสำหรับเตรียมตัวซื้อของต่างๆแล้วก็เข้าไปรอสาวๆ Blackpink เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยประมาณ 9:00 นเนี่ยก็ไปต่อคิวกันแล้วแต่ประตูเนี่ยเปิดประมาณ 4:00 นนะครับหรือว่าเริ่มคอนเสิร์ตจริงๆจังๆเนี่ยคือ 4:00 นเย็นแต่ว่าทุกคนไปรอกันขนาดนี้มันคือพลังแห่งความรักที่แฟนๆมีต่อสาวๆนั่นเองแฟนชาวญี่ปุ่นบลิงค์ญี่ปุ่นบลิงค์โตเกียวนะครับเขาต่อคิวเตรียมเข้างานกันแบบว่ามีระเบียบมากๆอากาศกำลังโอเคนะครับมีแสงแดดแต่ว่าน่าจะไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นและทุกคนเนี่ยก็อยู่ในความสงบกันมากๆเลยระเบียบเรียบร้อยจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยและในวันนี้เราจะได้เห็นสาวๆบนเวทีกันแล้วมารอดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างจะสนุกสนานขนาดไหนรอบซาวด์เช็ควันนี้สาวๆจะขึ้นเวทีกันแบบว่าชุดยังไงลุคแบบไหนมารอติดตามกันได้โดยเฉพาะลิซ่านะครับจะมาแต่งตัวแบบลุคเท่ๆพูริสหรือเปล่าหรือจะมาแบบว่าสดใสน่ารักเป็นหนูตาลิสจะมาสวยเซ็กซี่เป็นแบบว่าลิซ่าควีนเลยหรือเปล่าต้องมารอติดตามกันคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ